5พฤศจิกายนเมื่อ88ปีที่แล้วคือการจัดเลือกตั้งครั้งแรกของสยามค่ะ15พฤศจิกายน2476เป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของไทยขณะนั้นใช้ชื่อว่าสยามและเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวจนถึงปัจจุบันค่ะ